สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับผมจะมาส่งรถ CLS 53นะครับคันนี้จะเป็น AMG นะครับของ Mercedes-Benz คันนี้ก็จะเป็นรถสไตล์4ประตูคูเป้นะครับก็คือขับแรงได้แล้วก็นั่งเป็นครอบครัวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคร่าวๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับดีไซน์นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบแนวตั้งนะครับเหมือนคอนเซปต์เขาคือขังอสุรกายไว้ในห้องเครื่องประมาณนั้นนะครับชุดกันชนด้านล่างนะครับไฟหน้าดุๆกันเลยนะครับดูล้อนะครับล้อจะเป็น AMG นะครับล้อแม็กของ AMG นะครับขนาดของยางด้านหน้านะครับจะอยู่ที่245/35 ZR20 นะฮะเครื่อง Bi Turbo 4Matic Plus นะฮะคันนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็น AMG Body Control นะครับรุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับอย่างด้านหลังก็จะหน้ากว้างกว่าด้านหน้านะครับคันนี้จะเป็นไซส์อยู่ที่275นะครับนี่ทับ30/20นี่สวยๆเลยนะครับมาดูข้างหลังกันครับนี่ครับในส่วนของปลายท่อนะครับก็จะเป็นแบบกลมนะครับฝั่งละ2ท่อสีดำนะครับดูๆกันเลยดูที่นั่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูรีวิวนะครับผมมีทำไว้แล้วละครับให้ดูคร่าวๆนะครับรถที่เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสวยๆตัวเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นแบบของ AMG นะครับทรงก็จะสปอร์ตนิดนึงเบลแดงนะครับในส่วนของภายในนะครับพวงมาลัยก็จะมีตัวที่ปรับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูตัวนี้จะสามารถปรับโหมดการขับนะครับจากตรงนี้ได้นะครับนี่สามารถหมุนปรับจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวปรับแท็กชั่นนะครับเปิดกล้องสามารถกดจากตรงนี้ได้เปิดกล้องรอบคันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคือระบบช่วยจอดนะครับอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับที่เปิดห้องเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสวยๆเครื่องจะเป็น6สูบนะครับอินไลน์นะครับตัวนี้ AMGเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง 3,000 นะครับขนาดเครื่องยนต์เลยก็คือ 2,999 cc แล้วก็ตัวนี้ก็จะแบบมากับเกียร์9จังหวะนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4Matic Plus นะครับที่บอกไปแล้วแล้วก็ตัวแรงม้าคันนี้จะอยู่ที่435แรงม้านะครับแรงบิด520นิวตันเมตรแรงแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ยังมีระบบ EQ Boost นะครับตัวนี้จะมาเพิ่มอีก22แรงม้าแล้วก็แรงบิดจะเพิ่มอีก250นิวตันเมตรตอบสนองคันใจแน่นอนนะครับสำหรับสายซิ่งแล้วก็ใช้ได้อเนกประสงค์ด้วยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารอสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าชื่นชอบอะไรนะครับกับรถ CLS 53คันนี้นะครับลูกค้ากำลังจะเดินทางมานะครับวันนี้เราจะขอสัมภาษณ์นะครับทีนี้คุณอุดมชัยเนี่ยก็คือเห็นผมจากที่ไหนครับในช่อง YouTube ในช่อง YouTube วันนี้เขินนิดนึงก็อยากออกกล้องก็คือได้ดูคลิปก่อนๆที่เคยลงไว้ใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้
เหตุผลอะไรที่เลือกเป็นรุ่นนี้ครับ CLS 53เนี่ยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยคือชอบในสเปคของรถรุ่นนี้อ่าฮะเครื่องยนต์ความแรงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ครับมันถือว่าเป็นรถที่ออกมาแล้วก็มีความพิเศษกว่ารุ่นเต็มๆนะครับครับแล้วเห็นชุดแต่งแล้วเป็นยังไงครับก็ออกมาก็รู้สึกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบดีครับน่าจะใช้ในชีวิตประจำวันได้คล่องตัวดีนั่งได้ด้วยก็คือขับซิ่งได้แล้วก็นั่งข้างหลังเมื่อกี้น้องนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างครับกว้างไหมครับกว้างครับสบายครับชอบ แล้วจากที่เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยกันมานานแล้วนะครับผมข้อมูลอะไรต่างๆจากอำนาจนี่เป็นยังไงบ้างครับพอใช้ได้ก็ให้ความรู้เรื่องรถรุ่นนี้ดีครับครับผมก็ตามระยะเวลาที่เรารอรถก็พอสมควรได้ในสีที่ชอบสีนี้ก็ค่อนข้างจะส่งน้อยนิดนึงครับแล้วก็วันนี้มาเห็นรถคันจริงแล้วเป็นไงครับสวยถูกใจไหมครับก็ถูกใจครับครับผมเดี๋ยวมีอีกใช่ไหมก็เดี๋ยวสักระยะนึงได้ครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถอีก1คันนะครับ CLS 53 AMG นะครับช่วงนี้รถรุ่นนี้ก็จะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถลูกค้าสนใจเยอะนะครับจองรุ่นนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วก็เบนซ์ไทยแลนด์ก็ส่งรถรุ่นนี้ได้ไม่เยอะนะครับถ้ายังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับมาดูคิวกันก่อนนะครับถ้าลูกค้าสนใจ Mercedes Benz ทุกรุ่นนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes Benz รุ่นไหนนะครับรถใหม่รถมือ2นะครับรถ Certified รถเดโมป้ายแดงนะครับผมก็มีจำหน่ายให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมสนใจ Mercedes Benz ยังไงกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ